กันนะครับไปเคลียร์แล้วไปเคลียร์แล้วครับอันนี้พ่อผมครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่ในรายการขออนุญาตครับขออนุญาตครับ3คนก็ได้ครับก็ได้ไม่ได้นี่นินแฟนผมนะครับเนี่ยอาหลีเฮียเรียกพี่ชายว่าอาเฮียหลีพูดสิอะไรนะอาหลีเฮียเรียกพี่ชายว่าอาเฮียหลีเอ้ยอาหลีเฮียอาหลีเฮียเรียกพี่ชายว่าอาเฮียหลีเรียกพี่ชายว่าอาเลยายมอยขายหมียายมีขายหอยวิยายมีขายหอยเท่านั้นเองเท่านั้นเองถ้าวันหนึ่งยายมอยฝากร้านให้ยายมีหมียายมอยจะกลายเป็นหมีของใครหมีสวนสัตว์ดุสิตครับก็เป็นหมีของยายมอยรู้ได้ไงก็แค่ฝากถูกต้องแฟนคุณทำไมทำอย่างนี้ไม่เป็นไรครับผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกครับต่อเนื่องความมันหลังจากทีมสุดยอดแชมป์คุณบวยคุณอาร์ตและก็คุณทงทุ่มสุดพลังทำแจ็คพอตรถยนต์แตกเป็นอันดับที่2ได้สำเร็จสมกับการฝ่าฟันอุปสรรคป้องกันแชมป์มาได้ถึง8สมัยสุดยอดไปเลยเลยครับแต่ความมันยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เมื่อเหล่านักแสดงนำโดยคุณพจน์อานนท์คุณเทพพิทักษ์และคุณนิกขอเปิดศึกกับเพื่อนร่วมสังกัดนำโดยคุณแตงโมคุณโยชิและคุณเอประเดิมด้วยคู่ดอกฟ้ากับหมาป่าซึ่งคุณเทพพิทักษ์ที่ขึ้นเล่นก่อนนั้นจะสร้างความฮาปั่นป่วนขนาดไหนไปชมกันต่อได้เลยครับโดมหล่อขั้นเทพหมายความว่าโดมหล่อขั้นเทพพิทักษ์หรือหล่อขั้นเทพโพงามไม่หล่อครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะพี่เจมส์นังสักหล่อกว่าครับเขาเป็นใครเนี่ยเด็กสังกัดผมเอาไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วนี่เป็นฉายาเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้หล่อขั้นเทพพิทักษ์หรือว่าขั้นเทพพงามเขาก็เป็นการหล่อของเขานั่นแหละครับผมนะเข้าใจไหมครับเอาทำหน้าเข้าใจทำหน้าไงอันนี้เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจทำหน้ายังไงโอ้ยพอไปหมดแล้วไปต่อไปต่อถ้าเทพพิทักษ์มีลูกลูกของเทพพิทักษ์เรียกว่าลูกคนหรือลูกเทพคิดดีๆทวนสิถามอะไรทวนสิถ้าเทพพิทักษ์มีลูกถ้าเทพพิทักษ์มีลูกลูกของเทพพิทักษ์จะเรียกว่าลูกคนหรือลูกเทพลูกลิงครับเทพพิทักษ์อยู่ลพบุรีเป็นลูกเจ้าพ่อสามการก็เลยเกิดมาเป็นลูกลิงครับอะไรของเขาเนี่ยถ้าคุณมีลูกคุณก็ต้องเป็นลูกอะไรลูกรักครับคนทางบ้านก็กินยาแก้ปวดหัวมันไม่ผิดแต่มันไม่ถูกนะคุณเป็นเทพหรือคุณเป็นคนคนครับก็ต้องเป็นลูกทุกคนลูกคนแล้วคุณชื่ออะไรครับเทพพิทักษ์ครับก็เป็นลูกเทพด้วยใช่ไหมก็เป็นทั้งลูกคนและลูกเทพเพราะผมชื่อเทพไปด้วยผมว่าแล้วผมก็งงอยู่อะไม่ใช่คุณงงหรอกงงตื้อหมดนี่แล้วอะเอ้าอาหลีเฮียเรียกพี่ชายว่าอาเฮียหลีถามว่าพี่ชายของอาหลีเฮียชื่อว่าอะไรอาหลีเฮียอาหลีเฮียเรียกพี่ชายว่าอาเฮียหลีเรียกพี่ชายว่าอาเลพี่ชายว่าอาเฮียหลีอาเฮียหลีหลีแยกตรงไหนเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยครับผมถามว่าพี่ชายของอาหลีเฮียชื่ออะไรเรียกว่าผองเจ้าว่าฮั่นจ้าลุงเจ้าหูครับคนโพสเอาคนรู้คนกลับไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวร้องไห้ทำไมดีใจเด็กกับสังกัดชื่นใจตกลงไม่ให้เลยนะพี่ชายอะไรเงี้ยก็ชื่อว่าหลีหลีเท่านั้นแหละไปต่อไปยายมอยขายหมียายมีขายหอยพูดเลยทำไมมันอยู่กับหวีหวีนะครับก็มีหวีนี่ไงยายมอยขายหมียายมีขายหอยวิ
ยายมีไข่หอยเท่านั้นเองถ้าวันหนึ่งยายมอยฝากร้านให้ยายมีหมียายมอยจะกลายเป็นหมีของใครหมีในสวนสัตว์ดุสิตครับหมียายมอยก็ต้องเป็นหมียายมอยตลอดไปถูกไหมเรียกว่ายายมอยเลี้ยงหมีเยอะครับพี่ที่หมายว่าเลี้ยงเยอะไปเป็นเรื่องหล่อลากดินโอ้เทพทักมารอบนี้นะผมเทพทักรู้สึกว่าเหมือนเดิมครับแต่ก็สนุกครับอ้าวสองพอไม่พออุ้ยได้คะแนนด้วยครับเนี่ยสองข้อติดลงมาครับผมขอบคุณครับบอกคุณแม่เลยคุณแม่นี่รักแม่มากครับสวัสดีครับคุณแม่ครับแม่ป้อมทำอย่างน้ออยู่หนองบัวครับกินข้าวไปครับใครถามว่าไอ้เล่นแล้วเป็นยังไงคุยกันไปเลยตอนนี้คุยไปกินพุ่งกินข้าวอะไรไปถึงนู่นเลยก็วันนี้มาออกรายการปริศนาฝ่ายฟ้าแลบนะครับปริศนาฝ่ายแลบเฉยปริศนาฟ้าแลบครับผมชอบทุกคำถามเลยแม่ครับโดยเฉพาะคำถามที่ถามว่าวีเลยครับนะครับสวัสดีครับแม่ครับคอยดูนะรู้ปะแม่ครับผมคนรักของเราจะต้องมาตอบปัญหาชุดเดียวกันเขาจะได้มากหรือน้อยกว่าเราครับผมอยากให้เขาได้มากหรือน้อยคนรักทำยังไงครับผมก็ยอมครับยอมไม่ได้เลือกใครดีกว่าเลือกใครระหว่างคนรักกับเจ้านายอ่ะพี่พศครับพี่พศให้เงินผมผู้หญิงไม่เห็นเลยเห็นแค่เงินอย่างเดียวอันนั้นรอบนอกดีกว่าครับโอเคส่งตัวเข้ามาอันนี้มีอะไรบอกแฟนคลับไหมครับพี่โมเอ้าขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามผลงานเอ้าเครียดเครียดเอ้าครับอันนี้พ่อผมครับไม่ได้มันอยู่ในรายการชอบเขาด้วยขอยากครับสามคนก็ได้ครับคนก็ได้ไม่ได้นี่แฟนผมนะครับเนี่ยนี่อุ้ยลบหน่อยดิระวังตกอะไรนะตกหลุมรักเป็นไงบ้างคนรักรู้มาได้กี่คะแนนผมอะคือไปเก็บตัวนานมากคิดว่าน่าจะได้แบบ4ขึ้นแน่นอนอะไม่ครับลบ8นานมากคือเคลียร์คำถามแต่ละคำถามเนี่ยฟังแล้วงงไปหมดอะแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย2คะแนนทำไมได้แค่2อะก็ที่เหลือจะบวกกับแตงโมไงจะบวกกับพวกแล้วถ้าแพ้เทพขออะไรก็ได้1ข้อวันนี้แหละวันของเทพแล้วโอ้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเทพแพ้ถ้าเราได้มากกว่า2เทพต้องจูบปากพี่เอถามคนไม่มีสิทธิ์เขาถามคนนี้เขาไม่ได้ถามคนผมมีสิทธิ์ปฏิเสธคนไม่มีสิทธิ์ถ้าจะโมกล้าขอผมก็กล้าให้ครับคนข้างบ้านไม่รู้เรื่องด้วยเลยที่บ้านพี่ยังสู้ยังไม่เต็มนะไม่ประสบให้พี่ครับผมนั่งมองไปเลยนะครับเก้าอี้ล่าฟ้าแตงโมอย่าแพ้นะต้องแพ้ดิแบบพี่มาอยู่ใกล้เตรียมจูบแล้วเนี่ยรายการเนี่ยความรู้ไม่เกี่ยวเลยต้องง่ายมากง่ายมากเอาความจริงของคำถามเป็นตัวตั้งนั่นแหละที่หนุ่มโง่ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะขึ้นไปเมื่อไหร่แล้วลงมาแน่แน่คนนั้นแหละคนนั้นแหละเมื่อกี้ก็บอกว่ารักเรารักเราทำกันได้อย่านะบอกกลับไปเลยที่ตกลงกันไว้ข้างนอกอ่ะให้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยไม่ได้เพี้ยนไม่ได้เพี้ยนมาเลยเทพมาเคลียร์เลยมาเคลียร์เทพมาเคลียร์เทพเคลียร์เลยเนี่ยยังไงจะจีบเขายังไงคุยได้นี่พี่เกรงใจเทพนะอยู่ไหนล่ะเกรงใจเทพเราเกี่ยวใกล้สัญญาเฮ้ยเทพเวทีนี้
ความรักระหว่างเรามันหมดไปแล้วเทพเดี๋ยวแม่โมค่ะสองข้อเป็นตัวตั้งทำสมาธิปริศนาสองนาทีพร้อมจับเวลารู้ปะอาหาใครตามหาอาอาหาอาเป็นคนหาอาเป็นคนหานะถูกต้องได้ไปแล้วหนึ่งข้อต่อไปนี้เพื่อปิดประตูแพ้เสมอไปก่อนฟังดีๆถ้าอาทำของหายอาหาใช่ปะถ้าอาทำของหายอาหาใช่ปะก็อาจจะไม่หาก็ได้แต่อาถ้าคนหาก็ต้องเป็นอาก็เลยตอบว่าอาหาอาหาใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมก็คือใช่ไหมล่ะใช่อาต้องหาเออนะคงไม่มาหาแทนอานะถูกต้องอีกข้อเดียวไปข้อเดียวขอถ้าแพ้โดนใช่ไหมพี่ต้องห่างจากปากเป้าดมผมนี่เลยถ้าชนะรอดตัวรอดตัวครับเสียดายไหมโอ้โหเสียดายผมประชารีปากตัวเองเพื่อชนะนะครับรอขั้นเทพวิมันไม่ไปนะนางแข่งชุดแรกเลยนะหล่อขั้นเทพเป็นฉายาของใครเพื่อชนะครับแล้วนักแสดงสาวอย่างคุณแตงโมจะสามารถตอบคำถามนี้เพื่อเอาชนะชายหนุ่มคู่ต่อสู้ไปได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กันหล่อขั้นเทพวิมันไม่ไปแล้วนางแข่งชุดแรกเลยนะหล่อขั้นเทพเป็นฉายาของใครเพื่อชนะครับเทพิทักษ์ครับเฮ้ยคุณไม่ตอบเลยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันหล่อขั้นเทพเป็นฉายาของใครหายเจอเพื่อชนะครับติ๊กเจษฎาพรเออหล่อขั้นเทพโอ้นี่หล่อขั้นเทพฉายานี้เขาคนเดียวเท่านั้นแหละโดมปกรณ์ลำอ๋อหล่อไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะต้องตายไปตายไปตายไปยังมีเวลาเหลือพอสมควรเลยโดมหล่อขั้นเทพอันนี้ย้ำนะก็เลยถามต่อโดมหล่อขั้นเทพหมายความว่าโดมหล่อขั้นเทพพิทักษ์หรือหล่อขั้นเทพพองามไม่ใช่ทั้งสองค่ะถูกต้องเห็นไหมเห็นไหมตายใหม่ตายใหม่ถ้าเทพพิทักษ์มีลูกลูกของเทพพิทักษ์จะเรียกว่าลูกคนหรือลูกเทพลูกของเทพพิทักษ์เรียกเทพพิทักษ์ว่าพ่อไม่ได้ถามว่าเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าลูกคนหรือลูกเทพลูกคนลูกเทพซึ่งเป็นลูกคนเออเพราะว่าเป็นทั้งลูกคนและลูกเทพนะอันนี้ยกให้นะอ๋อเอาไปมันเป็นได้กี่อย่างก็เอามาให้หมดอ๋อเอ้าข้อต่อไปเพื่อชนะนะครับอาหลีเฮียเรียกพี่ชายว่าอาเฮียหลีพูดสิอะไรนะอาหลีเฮียเรียกพี่ชายว่าอาเฮียหลีอาเฮียเรียกพี่ชายว่าอาเฮียหลีถามว่าพี่ชายของอาหลีเฮียชื่อว่าอะไรอาหลีเฮียเรียกพี่ชายว่าอะชื่อเฮียหลีเพราะฉะนั้นพี่ชายของอาหลีเฮียก็ชื่อว่าหลีถูกต้องรอดจากส้มรอดจากส้มอย่างวุ่นวายคุณดีใจก็ดูเมื่อกี้อยู่หันไปมองนะเดี๋ยวกระนั้นได้ดีใจดีใจครับเอ้าเวลายังเหลืออยู่นะไปต่อยายมอยขายหมีแล้วก็ยายมีขายหอยยายมอยขายหมียายมีขายขายหอ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 ยถ้าวันหนึ่งยายมอยฝากร้านให้ยายมีหมียายมอยจะกลายเป็นหมีของใครก็เป็นหมีของยายมอยรู้ได้ไงก็แค่ฝากถูกต้องรอลากดินรอหางกล้วยรอทะลุแป้งรอวัวตายควายล้มรอไหนไม่รอรอลากดินรอหางกล้วยรอวัวตายควายล้มรอทะลุแป้งรอทะลุแป้งรอไหนไม่รอรอหางกล้วยหางกล้วยคืออะไรเป็นอาหารถูกต้องกันไหมรอลากดินหมดเวลาโอ้โหการเล่นครั้งแรกทำร้ายคนรักของเขาดูเลยดูเศร้าหัวเสิร์ฟตั้งไปหมดเลยชนะกันแบบถล่มทลายเลยโอ้โหไปถึง5ข้อเลยชนะลงมา
ี้ยไม่เป็นไรครับผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกครับใช่แหมก็หล่อเลือกได้มันทิ้งเลยเหรอข้อเดียวใจง่ายกินเลยเพราะงั้นผมง้อแล้วกันไปรักเธออ่ะนี่ไหนแล้วเศร้าเสียใจผู้หญิงไปรักเอาเสียใจเสียใจไปคนนี้ก็ได้งั้นนะเปลี่ยนเลยอ่ะเขาเป็นคนหล่อเลือกได้ครับปกติผู้หญิงจะหลงเสน่ห์เขาถ้าผู้หญิงเนี่ยใช้น้ำมันไดดีดของเขาเนี่ยใช้น้ำมันพายล้างหน้าแล้วดูมีเสน่ห์อ้าวมาฟังหญิงสาวนะครับผมน้ำก่อนนะครับเดินโซนถูกไหมถูกไหมเฮ้ยยังไงถูกไหมเดี๋ยวตะกี้สัญญาว่าอะไรนะถ้าแพ้เทพขออะไรก็ได้หนึ่งข้อแต่ถ้าสมมติว่าเทพแพ้ถ้าเราได้มากกว่า2เทพต้องจูบปากพี่เอ๋ทำไมโบพูดไม่คิดทำไมโบไม่ปรึกษาพี่เมื่อกี้เชียร์มาดิหลงพี่ตลอดใช่ไหมเนี่ยวินาทีสำคัญนะครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้งานเข้าแล้วงานเข้าแล้วในเมื่อแตงโมพูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าพูดไปพูดกับท่านผู้ชมเป็นการบนบานไปแล้วถ้าเราไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวทีมมาแพ้จะแพ้ก็ได้ผมจะยอมครับจะยอมครั้งแรกคิดซะว่าผมกำลังจูบทวารควางอยู่ อะไรนะเนื่องจากว่าไปท้ากันสัญญาเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นไปจูบจริงๆมันจะน่าเกลียดโอ้โหเหรอเอานี่กั้นไว้ CP กั้นไว้อ๋อถ้า CP โอเคโอเคโอเคครับผมกั้นไว้ทำรูปปากให้ท่านผู้ชมดูก่อนจะทำปากแบบไหนทำปากโอเคนะโอเคสีนั้นจบอันนี้จบไปก่อนก็ได้ครับผมเข้ามาหนึ่งหนึ่งสองสามเดี๋ยวก่อนครับสามไม่หรอกสามก็แค่เตะเนี่ยทำไมจบยังจบนะครับจบไปแล้วจบไปแล้วครับเกี่ยวปังเลยครับมือผมก็จะปัดมือลงอ๋อครับผมมาผู้ต่อไปใครใครนี่อ่ะนี่จะจูบโยชิหรือเปล่านี่ต้องถามน้องฮะต้องถามน้องการที่จะจูบเปลี่ยนกติกาไม่ได้ถ้าใครจะจูบเทพพิทักษ์เท่านั้นคุณต้องจูบเขาคนใครแพ้ใครแพ้โดนจูบโดนเขาคนเดียวเลยผมเล่นครับเพื่อได้รู้สักคนหนึ่งแล้วพี่เก็บตัวอันนี้ไปเก็บตัวนะครับอ่ะโยชิไปเลยนะครับ A S C G N Y โอ้ตอนนี้ขอพรใหญ่แล้วมันโป๊ะแล้วโอ้โหเขาดูแลหญิงสาวทุกคนที่มาร่วมรายการไม่สวยจากผมนี่โยชิครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะนะบรรยากาศเฉพาะเก้าอี้นะไม่เอาคำถามเนี่ยมันยังไงไหมขอซับซ้อมแล้วกันนะคะพี่นี่ไงชายหนุ่มที่เราไว้ใจนะซ้อมของเขาซ้อมแบบโอ้โหพี่หนูไหว้แล้วค่ะหลุดเลยอ่ะเย็นๆโอ้โหแกงบอกว่าพระเจ้าโหดเหี้ยมมากเลยอ่ะโอเคพี่จ๋าอย่ายากนะคะเอออย่ายากนะอย่ายากนะปริศนาฟ้าแดงสองนาทีพร้อมจับเวลาพดอานนท์เดี๋ยวรู้จักป่ะนะรู้จักนะรู้จักค่ะรู้จักนะรู้จักสวยเลยถามส่วนตัวเลยเป็นคนยังไงก็นิสัยดีค่ะพูดความจริงดีมากค่ะนี่ถ้าอยากรู้ความจริงถามคนนี้ดีกว่าฮอตอานนท์ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรครับผู้กำกับค่ะถูกต้องรู้ด้วยเหรอได้ไปแล้วหนึ่งผู้กำกับกำข้าวได้ไหมผู้กำกับกำข้าวได้ไหมกำได้ค่ะถูกต้องอะไรไปต่อไปต่อ
แหวกใช่ไหมแหกใช่มั้ยแหกนะคะแหกกระเจิงแหกว่าหัวแหกไหนไม่ใช่ชื่อสร้อยของหอแต๋วแตกของพจน์อานนท์ครับแหกใช่มั้ยแหวกใช่มั้ยแหวกใช่มั้ยแหกใช่มั้ยแหกนะคะแหกกระเจิงแหกว่าหัวแหกใช่มั้ยค่ะถูกต้องแหกอย่างเดียวเลยแหกอย่างเดียวรู้เรื่องมั้ยเนี่ยถ้าถามผมไม่รู้จะแหกอะไรครับพูดแบบนี้จะเดือดร้อนเอานะครับคุณเทพพิทักษ์แต่เรายังมีคำถามที่จะทำให้เหล่านักแสดงต้องเครียดอีกมากมายช่วงหน้าห้ามพลาดความฮานะครับแหกใช่มั้ยแหกใช่มั้ยแหกนะคะแหกกระเจิงแหกว่าหัวแหกไหนไม่ใช่ชื่อสร้อยของหอแต๋วแตกของพจน์อานนท์แหกใช่มั้ย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 แหกนะคะแหกกระเจิงแหกวอกวอกแหกใช่มั้ยค่ะถูกต้องไม่ต้องแหกอย่างเดียวเลยแหกอย่างเดียวรู้เรื่องมั้ยเนี่ยถ้าถามผมไม่รู้จะแหกอะไรครับรู้เรื่องอะไรบ้างวะเนี่ยไปต่อไปต่อพอแต่ของพจน์อานนท์ผีชื่อแต๋วหรือผีชื่อแตกงานเข้าแล้วทุกคนเรียกทุกคนเรียกไม่มีทั้งแต๋วและแตกค่ะไม่มีเลยถูกต้องไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วเอ้าเพราะฉะนั้นเลยถามต่อนะครับแล้วใครแสดงเป็นแต๋วในหอแต๋วแตกพี่จตุรงค์ค่ะรู้ขนาดนี้เลยเขาเล่นถูกต้องห้าข้อแล้วนะไปต่อเลยโอ้โหไปทั้ง10เลยครับเอสิเจียนวานะให้1แสนเลยนะครับเราจะเจอผู้หญิงที่สวยราวกับนางในฝันได้เฉพาะตอนที่เราตื่นหรือตอนที่เราฝันนางในฝันเหรอคะเราจะเจอผู้หญิงที่สวยราวกับนางในฝันได้เฉพาะตอนที่เราตื่นหรือตอนที่เราฝันได้ทั้ง2ค่ะได้ทั้ง2เลยฝันก็ได้ตื่นได้ทุกตาหญิงที่สวยได้แค่ตอนที่เธอฝันเราจะเจอได้เฉพาะตอนที่เราตื่นหรือตอนที่เราฝันตอนที่ ตื่นค่ะเพราะถ้าตอนฝันล่ะฝันก็ไม่เจอถูกต้องถึงแล้วครับอีก3แล้วนะครับไปถึง10แล้วนะไปต่อเลยประเทศแรกที่ได้มีโอกาสเล่นโปเกมอนโกคือประเทศอะไรอเมริกาค่ะถูกต้องสองข้อเท่านั้นเองไปถึง10ไม่ได้สองข้อเท่านั้นเองไปต่อเลยแล้วประเทศแรกที่สั่งแบนโปเกมอนโกคือประเทศอะไรไปถึง9ให้ได้9แล้วอ่ะประเทศอะไรสู้กับเวลาสู้กับเวลาประเทศไม่รู้อะค่ะประเทศอะไรอ่ะโอ้โหเดาทุกคนเงียบไหมทุกคนเงียบไหมทุกคนเงียบไหมประเทศมาเลเซียค่ะอิหร่านโอ้โหอิหร่านเลยอย่าเมมอนเหรอผมว่าจะตอบแล้วเมื่อกี้นะตอบว่าอะไรจะตอบว่าอะไรเรารู้แต่ว่าใครคนสั่งคนแรกอ่ะเดี๋ยวโอ้เสียดายนายไม่ค่อยไปถึง9เลยนะครับอ่ะลงเก่งมากๆเลยโอ้โหไปได้ดีมากเลยอ่ะอ้าวเวลายังเหลืออยู่ไปต่อนะครับมะม่วงมันเรามากินได้ไหมกินได้ค่ะมะม่วงใครมะม่วงมันเรามากินได้ไหมได้ไหมได้ทุกต้องมะม่วงใครเราก็กินได้งั้นแต่เขาให้นะถ้าเราโดนมะม่วงหมดไม่ได้โอ้เก่งมากๆเลย8ข้อติดแล้วครับลงมาเอาละก่อนมาเล่นคิดไหมประมาณแค่นี้ก็หรูเลิศแล้วล่ะคิดว่า2ก็โอเค2ก็โอ้โหกลับบ้านก็มีความสุขคุยกับคนในหมู่บ้านรู้เรื่องแล้วนะ8เอานี่มาจะเป็นยังไงโอ้ยน่าจะได้น่าจะได้เยอะผมไม่น่าเกิน5พี่ไม่ได้น่าเกิน5แปลว่าถ้าเกินถ้าก่อนนะจุดป่า5เลยนะจุดเกินเพื่อนๆผมครับเก่งๆนะลอยดูครับโอเคส่งตัวเข้ามาเชิญเลย
โอ้โหประเมินคร่าวๆอย่างเนี้ยไม่น่าจะเกินประมาณสัก7ครับสัก7ฉลาดล้อมๆฉลาด8ฮะเดี๋ยวฮะนั่นน่ะสิตกใจมากเลยทำไมโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอยู่ดีๆถ้าถึง10ปุ๊บมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นได้นี่ไม่เคยเล่นทั้งคู่เลยอยากจะขอพรจากใครมากที่สุดตอนนี้พี่พศเลยฮะเอา10ให้ได้หลายจะพอให้เจียมาเลยสุขังสุขังพลังอะไรวะอะไรวะอีกตัวไหน10ครับขึ้นไปอยู่สูงสุดนะฮะแล้วรู้ขอแรงๆวันนี้ขอแรงๆตายๆคุณขอถูกคนมากรู้ไหมชายชุดดำเมื่อกี้นี่เป็นใครใครครับก็คนจะทำให้แรงๆให้คุณนั่นแหละครับผมนี่เมื่อกี้ผมพูดเล่นนะพี่นะค่อยๆลงเบาๆฮะเบาๆนะพี่ครับผมพี่หัวเราะยอดด้วยผมว่าออกแนวโรคจิตห้าคนอะไรพี่พศครับผมขอเข้าสังกัดพี่พศได้ไหมครับมันมีเรื่องนึงเรื่องพญาติตัวตื่นสนใจเพื่ออะไรอ่ะผมอยากเป็นนักแสดงครับเดี๋ยวพี่พาไปนั่นก่อนเกาหลีไปทำไมพี่ไปทั้งปีเลยอ่ะไปหน้าแซะทีละนิดไปแซะผมว่าฝากกันที่ไปตัวได้ไหมพี่ผมร้อนเลยครับก็อยู่กับพ่อของผมครับเรียกเป็นว่าจะต้องเรียกพ่อเนี่ยมันสะดุ้งนะเนี่ยเคยไปย่องเข้ามุ้งแม่เขาเหรอก็เลยตกใจอยู่นี่แหละอ้าวนิกปิดตาบอลสองนาทีพร้อมจับเวลาพศอานนท์รู้จักใช่ไหมรู้จักรู้จักนิสัยดีไหมโอ้ดีมากรูปหล่อไหมโอ้หล่อสุดๆนี่ๆไม่คิดเลยเหรอรู้อย่างนี้หมดเลยครับผมโอเคพศอานนท์ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรครับเป็นผู้กำกับครับรู้ด้วยรู้ครับถูกต้องโอ้โหต้องตอบไม่รู้สิถ้าพลาดข้อนี้ไปเป็นเรื่องแน่ๆเลยครับคุณนิกแล้วนักแสดงหนุ่มหน้าใสคนนี้จะเอาชนะสาวรุ่นน้องไปได้หรือไม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วอยากเป็นดาราไหมมาครับดูแลพี่ดีๆต้องต้องเฮ้ยครับโอ้ยเข็มขัดเข็มขัดนะครับเดี๋ยวผมติดให้นะครับโอ้โหดูแลเดี๋ยวผมเช็ดให้ครับพี่โอ้โหไม่เคยเห็นดูแลใครมากขนาดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนครับเคยเจอคนที่แบบมันเฉลี่ยอะไรขนาดนี้มีไหมอันนี้เลียสุดแล้วพี่สุดเลยเดี๋ยวพอแอคชั่นแล้วเอาลงแบบไหนเอาลงแบบไหนเอาลงแบบแก้ก่อนเองครับเดี๋ยวผมไม่ได้เป็นดาราขอเชิญคุณเทพพิทักษ์ดีกว่าวันนี้ละวันของผมอะสั่งคิดอ่านยังไงไม่รู้นะครับน่ะอันนี้สโลครับ F F A S T อ่านว่าสโลครับครับนี่ครับคนไหนครับเนี่ยไม่เห็นเลยผมว่าผมได้กลับไปขับรถเหมือนเดิมแน่